เรื่องเราเช้านี้ครับท่านผู้ชมครับหลัง8นาฬิกาก็เป็นอันว่าท่านผู้ชมเลือกที่สุดของข่าววันนี้เข้ามานะฮะผ่านหน้าจอของเรานี่แหละก็มีเสื้อแฟนข่าวเรื่องเราเช้านี้ .com เป็นรุ่นใหม่นะครับสีกรมท่าส้มให้คุณผู้ชม10ท่านค่ะวงเล็บว่าที่สุดเข้ามาด้วยนะคะจนจบรายการค่ะอย่าลืมวงเล็บว่าที่สุดนะครับเมื่อวานนี้อันดับหนึ่งที่ดูกันผ่านหน้าจอ SMS มากที่สุดหรือส่งเข้ามามากที่สุดอันดับหนึ่งน้ำท่วมค่ะอันดับสองวงจรปิดจับภาพยิงสาวร้านกาแฟเสียชีวิตที่ชุมพรนะคะอันดับสามข่าวการเมืองค่ะส่วนที่เข้าไปดูในเว็บไซต์เรื่องเราเช้านี้ .com กันมากที่สุดอันดับหนึ่งวงจรปิดจับภาพยิงสาวร้านกาแฟเสียชีวิตที่ชุมพรนะคะอันดับสองสาวคว้าปืนยิงอดีตสามีบาดเจ็บที่ชลบุรีแล้วก็อันดับสามกระแตอาสยามยินดีที่คุณซีกับคุณเอมี่จะเข้าพิธีวิวาห์นะคะเดี๋ยวยังมีรายงานล่าสุดจากประจันตคามเรารออยู่นะครับแล้วล่าสุดจากราชสารก็เข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปรวมกันในครั้งเดียวเลยนะฮะท่านผู้ชมครับค่ะระหว่างนี้เรื่องสังคมทั่วไปยังน่าตระหนกตกใจอยู่เยอะเป็นต้นว่าตำรวจ191ล่อซื้อยาบ้า50เม็ดจากนางกัลยาเทพสวัสดิ์นะฮะเมื่อถึงเวลานัดหมายเนี่ยนางกัลยาให้หลานอายุ16ปีเป็นหลานสาวมาส่งยาบ้าในซอยเพชรเกษม20ตรงภาษีเจริญเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมแล้วเอาตัวไปค้นบ้านของนางกัลยาที่ว่านี้ได้ของกลางเป็นยาบ้าซุกซ่อนอีก59เม็ดก็เลยควบคุมตัวทั้งย่าทั้งหลานเนี่ยดำเนินคดีนะฮะโดยนางกัลยาอ้างว่ารับยาบ้ามาจากลูกชายเพื่อจะเอามาจำหน่ายในชุมชนไปรายได้จ่ายเลี้ยงเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงครอบครัวเพราะพ่อแม่ของหลานอายุ16ปีหลานสาวเนี่ยเลิกกันไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดูมาให้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นได้ด้วยเหรอเนี่ยฟังเสียงดูฮะค่ะไม่รู้ไม่ได้ให้หลานขายแล้วทำไมหลานบอกจะไม่ย้ายหลานไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะตอนระหว่างที่เกิดนั่นย่าไม่ได้อยู่บ้านอยู่ข้างนอกน้องก็โทรศัพท์เข้ามาว่าตำรวจเข้ามาช่วยดูด้วยก็เป็นห่วงความทุกคนเป็นแม่ก็ต้องเข้ามาห่วงดูห่วงลูกอ่ะคุณย่าดูน้องมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่เกิดนะคะก็เห็นตำรวจอยู่เต็มเลยก็ขึ้นไปขึ้นไปบนบ้านก็ตำรวจก็ขอเข้าค้นเขาก็อยู่ในห้องอ่ะก็ให้ค้นเพราะของไม่ได้อยู่ในตัวด้วยแล้วอยู่พอเข้าบ้านก็เห็นแล้วก็ไปเจอที่ตัวป้าเนี่ยไม่ได้ไม่เจอค่ะไม่ได้เจอในตัวป้าไม่มีของเลยเพราะว่าเนี่ยเจอในบ้านอีก59เมตร59เมตรนี่ป้าก็ไม่รู้แล้วก็มาเจอบอกว่าถ่ายในใต้เตียงย่าป้ายิ่งไม่รู้ใหญ่เลยเพราะป้าเข้ามาจะเอาของเข้าพกจริงไหมป้าอยู่ข้างนอกป้าจะต้องพกของเข้ามาในบ้านเพื่อเอามาใส่ไว้ใต้เตียงได้ยังไงนะมันเป็นการทำงานพฤติการเนี่ยชุดสืบสวนทำงานก็อธิบายนะมีการล่อซื้อหลายครั้งแถลงได้เลยมีการล่อซื้อหลายครั้งก็ที่เราได้ข่าวมาประมาณ 2-3 เดือนที่ได้ข่าวมานะเดือนที่ได้ข่าวนะครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับว่ากันต่ออีกนะฮะยาบ้าเนี่ยตำรวจไม่ใช่ตำรวจฮะต้องเรียกว่าปปส.นะฮะสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่นำโดยเลขาธิการปปส.พลเอกพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญร่วมกับภูธรภาค5ลงพื้นที่สมุทรปราการซึ่งเป็นบริษัทขนส่งสินค้ามีนักค้ายาเสพติดส่งผ่านพัสดุตอนนี้กำลังฮิตเลยเนี่ยน้องไบร์ทจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้2รายนะคะในวรเวศศรีแผ่อายุ27ปีเป็นชาวจีนฮ่อมีชื่อมาเป็นผู้รับยาบ้าจำนวน 80,000 เม็ดแล้วก็อีกรายนึงคือนางนวรัตน์ไกรสอนเป็นผู้ที่มีชื่อต้องมารับพัสดุพันด่วนจากเชียงรายแต่ข้างในเนี่ยมียาบ้า 20,000 เม็ดค่ะก็รับสารภาพนะคะว่าได้ค่าจ้างครั้งละ 5,000 บาทค่ะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับมีกิจกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้น้องไบร์ทคงจะกลับกรุงเทพใช่ไหมใช่ค่ะไปร่วมกิจกรรมนี้ก็เป็นเพื่อนของเรานะฮะนั่นก็คือนิตยสารแพรวฉลองครบรอบ35ปีจัดเป็นมหกรรมการกุศล10ปีแพรวชาริตี้เป็นกิจกรรมให้ไปช้อปปิ้งมหากุศลเรียกว่าของใช้คนดังเซเลบต่างๆเพื่อระดมทุนช่วยเหลือองค์กรกุศลเชิญไปพบกับสินค้าแบรนด์เนมที่ทั้งแพรวบอกผมมาว่ามาเป็นกองทัพเลยนะฮะจากเซเลบใจบุญและคนดังจากทุกวงการวันนี้ที่แฟชั่นฮอลล์ชั้น1สยามพารากอนเปิดให้ช็อปกันเพราะเป็นของเซเลบคนดังทั้งสิ้นบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
ไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจะมีคู่ขวัญกับคู่เซอร์ไพรส์ที่ทุกคนต้องร้องแล้วแต่จะร้องว่าจะร้องว่าอะไรนะจะร้องว่าว้าวหรือจะร้องว่าอุ๊ดตังก็แล้วแต่นะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวจะมีคนดังเช่นคุณหมิวลลิตาคุณหน่อยบุษกรคุณแหม่มคัทริยาแพนเค้กเขมนิดน้องใหม่ดาวิกาแตงโมพัทรธิดาจุ๋ยรัฐยาและแน่นอนเจมจิรายุตั้งศรีสุขน้องเจมไปด้วยมีคุณบอยปกรณ์มีน้องมากี้คุณอเล็กธีรเดชคุณสนยุคคุณต่อธนภพคุณพีทพัชระคุณโตศักดิ์สิทธิ์คุณเป้อารักษ์น้องไบรท์ไปด้วยคุณไบรท์พิชญาทันไปด้วยนะฮะทำไมมีอะไรมาขั้นเหนือระหว่างใครเพราะโตไปด้วยใช่ไหมคุณโตไปน้องไบรท์ไปแล้วก็มีขั้นกับตูมตามเดอะสตาร์มีคุณสิพิษณีคุณโยโยชวดีคุณบีน้ำทิพย์คุณอ๋องเขมรัตน์คุณโอปอลปนิสราคุณอ้วนรังสิตคุณธันวาสุริยจักรคุณกฤตอมรชัยฤกษ์โอ้เยอะเลยนี่คุณไนกี้นิธิดลคุณกำปั้นพีระหมวดหมีศักดิ์สุนทรนี่มาคู่กับน้องแพนเค้กนะคะเยอะเลยแอมสุทธิการแล้วก็คุณโยเกิร์ตระวิวันค่ะนี่อาจจะเป็นการรวมเซเลบมากที่สุดครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นงานการกุศลเราไปร่วมกันทำบุญโดยนิตยสารแพรวเนี่ยเขาทำโครงการแพรวเชริตี้มาหลายปีนะฮะระดมทุนช่วยเหลือเด็กและสตรีเนี่ยน้องไบรท์ผู้ยากไร้สัตว์ตกทุกข์ได้ยากมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของเซเลบทั้งหมดนะนะคะสมทบทุนให้กับ5มูลนิธิด้วยกันก็มีมูลนิธิช่วยสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยคาเมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านสงเคราะห์สุนัขจรจัดป้ามณีแสงจันทร์หมู่บ้านนกขมิ้นเพื่อเด็กเร่ร่อนและเด็กกำพร้ารวมไปถึงมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพนี่แหละฮะร่วมกับนิตยสารแพรวเป็นงานแพรวเชริตี้นะฮะรายได้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อการกุศลซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็กสตรีแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ใช่นะฮะเป็นกิจกรรมการกุศลงานใหญ่ย้ำอีกทีหนึ่งวันนี้เริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงที่ไหนไปได้ที่แฟชั่นฮอลล์ชั้น1สยามพารากอนค่ะแล้วพบกันนะคะวันนี้ตอนเย็นคือบังเอิญผมก็ไม่ใช่เซเลบซะด้วยแต่ว่าแพรวนี่ถือว่าเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นข้าวของที่เป็นแบรนด์เนมผมก็ไม่มีเห็นพี่ยุทธส่งอะไรไปร่วมประมูลด้วยคือเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะฮะอย่าให้เสียหน้ากันนะ www.proud.com ค่ะเป็นเสื้อของแท้ของสโมสรลิเวอร์พูลประจำปีนี้แน่และมีลายเซ็นที่ผมไปขอมากับมือของกัปตันของเราเจอราดสตีเวนเจอราดค่ะผมขอกับมือหลังจากกอดโอบเจอราดแล้วก็บอกว่าเซ็นเจอราดก็ทำงงงเซ็นคืออะไรแล้วก็หยิบเปอร์เซ็นต์สี่เพื่อนจะราดเซ็นนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยการกุศลค่ะเสื้อลิเวอร์พูลมีลายเซ็นของเจอราดนี่แหละพี่ยุทธส่งเสื้อไปร่วมประมูลไปดูได้ที่เว็บไซต์อะไรนะย้ำอีกที www.proud.com ค่ะแพรวสะกดว่า PRAEW นะคะอ้าวนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะการกุศลนะครับปิดท้ายกันเดี๋ยวนี้ดูจะเป็นแฟชั่นอยู่เหมือนกันนะน้องไบรท์ค่ะเพราะคนร้ายบุกเดี่ยวใช้ปืนจี้ชิงเงินธนาคารกสิกรไทยในห้างบิ๊กซีที่เชียงใหม่ฮะในตัวอำเภอเมืองเลยค่ะบุกเดี่ยวมาคนเดียวเลยนะคะเจ้าหน้าที่ไปถึงนี่โอ้โหพนักงานกำลังตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนร้ายทำแมสปิดปากหล่นอยู่ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานถ้าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าคนร้ายเป็นผู้ชาย1คนลักษณะผมสั้นนะคะสะพายกระเป๋าข้างๆสีน้ำตาลเข้ามาตำรวจบอกว่าเห็นเลยว่าคนร้ายเข้ามาตอน6:25 น.6โมงเย็นนะคะแล้วก็ออกไปตอน6:26 น.เท่ากับว่าใช้เวลาในการก่อเหตุแค่นาทีเดียวเท่านั้นเองนั่นแหละอาวุธปืนที่คนร้ายใช้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะแต่ที่แน่ๆได้เงินไป 100,000 กับ 7,000 บาทหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปนะคะโอ้ยน่ากลัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้านะฮะและเราจะไปดูล่าสุดอำเภอที่น่าสงสารที่สุดอำเภอหนึ่งของอุทกภัยคราวนี้ก็คือประจันตคามค่ะเดี๋ยวกลับมาฮะสนับสนุนโดย True Move H ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิครีมบำรุงผิวหน้าสมูทอีโกน้ำดื่มช้าง